สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนค่ะวันนี้มาดามแอนจะมาเขาเรียกว่ามาแต่งหน้า make over look ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเนื่องจากมีกระแสเรียกร้องนะคะว่าอยากให้มาดามแอนเนี่ยแต่งตัวเรียนแบบตุ๊กตาค่ะแต่ว่าไม่ได้ระบุมาว่าตุ๊กตาอะไรชนิดไหนรูปแบบไหนคือโลกนี้มีตุ๊กตาอยู่เยอะมากจะให้มาดามแอนเป็นตุ๊กตาหมาตุ๊กตากวางตุ๊กตาลิงหรือแบบโอลาฟอะไรอย่างงี้ค่ะคือไม่เฉพาะจอจงเอาเป็นว่าก็เลยสนใจนะคะอยากจะเมคโอเวอร์ตัวเองนะคะให้เป็นตุ๊กตา LOL อย่างที่น้องเกรซชอบนะคะ wow. ก็เลยนี่แหละค่ะเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะโดยวันนี้นะคะที่เราจะเมคโอเวอร์กันก็คือตุ๊กตาตัวนี้ค่ะ Line Dancer ค่ะ wow. อุปกรณ์ในวันนี้ก็คือเราจะหยิบมาเฉพาะที่เขาเรียกว่าไงอ่ะที่จำเป็นต้องใช้จริงๆนะก็จะมีแบบชุดสีฟ้าเดี๋ยวให้ดูตอนเมคโอเวอร์กันจริงๆแล้วกันนะตอนเปลี่ยนชุดนะคะก็จะมีผ้าพันคอนี้อ่ะจะมีแบบกิฟติดผมนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะก้าวแก่นะคะแล้วก็น้องไลน์แดนเซอร์จะต้องทำผมมาด้วยแต่ทำไงล่ะเราจะไม่ตัดผมหน้าม้าของเราเด็ดขาดเลยนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกกิฟต์หนังยางมีตัวแป้งตลับตัวอายแชโดว์ตัวบรัชออนอะไรเงี้ยค่ะที่มันเป็นโทนสีชมพูชมพูเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะทำได้เหมือนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราจะข้ามขั้นตอนการแบบเขียนคิ้วรองพื้นอะไรทุกสิ่งอย่างนะเพราะว่าวันนี้แต่งหน้าออกจากบ้านมาแล้วเมื่อกี้ก็เลยแบบลบพวกเครื่องสำอางที่เป็นตัวบรัชออนที่สีเดิมที่ลองมานะคะแต่พวกดวงตาที่กรีดอายไลเนอร์เราก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะแบบว่าแต่งแค่ตาเพิ่มเติมกับเพิ่มบรัชออนนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มที่การแต่งตาก่อนละกันน้องไลน์แดนเซอร์เนี่ยค่ะหน้าจะออกแบบอมชมพูหวานๆนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งให้ฟรุ้งฟริ้งเลยค่ะโดยที่แบบใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นของมินิโซคือไปซื้อของเยอะแล้วเขาแถมมาก็เลยคิดว่าเราเอามาเมคโอเวอร์เฉยๆก็เลยไม่อยากซื้อใหม่เพิ่มก็เดี๋ยวก็ใช้ตัวนี้ค่ะสีชมพูเข้มๆนี่นะคะเราก็จะลงตัวสีชมพูสีขาวก่อนละกันค่ะเป็นเปลือกตาข้างบนสุดเลยลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตาก็จะดูบางๆนะคะต่อไปสีชมพูเราจะใช้ตัวแปรงนิดนึงละกันนะก็จะลงผมให้มันเยอะๆเลยคือให้ตายเถอะไม่เคยแต่งตาสีชมพูขนาดนี้เลยค่ะ เดี๋ยวออกจากบ้านยังไงเนี่ยฮะเดี๋ยวจะต้องไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะเราจะเป็นลายไปปะไปไม่ได้นะเพราะชุดน้องลายแบบสั้นมากเดี๋ยวเราพร้อมได้เข้าโรงเรียนหัวเราะเลยค่ะมีเสียงหัวเราะงงงงิ้งออกมาด้วยลายหมดอายุดิลายแก่คือด้วยความที่ตัวน้องตุ๊กตา LOL ตัวน้องลายแดนเซอร์คาแรคเตอร์เขาก็จะแบบสดใสสดใสใช่ไหมเราก็จะต้องแบบเติมสีให้มันเยอะๆหน่อยมานี้ต่อไปก่อนที่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปัดแก้มกันปัดแก้มวันนี้ก็จะใช้แคนเมคค่ะตัวสีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะมันก็จะมีความเป็นแบบยังไงไล่โทนสีของตัวสีชมพูมีทั้งพีชชมพูหวานอะไรนี้อยู่ในตลับเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มปัดเวลาปัดก็คือถ้าเราเอาสีตรงนี้ไว้ริมเนี่ยก็สองข้างก็ไว้ปัดด้านเดียวกันเนาะก็ถูๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดต้องออกให้ชมพูเข้มหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายรูปออกมามันจะได้แบบดูชัดเจนถ้าเป็นน้องตุ๊กตาก็จะต้องแบบเพิ่มความน่ารักด้วยการปัดวนๆนิดนึงแต่ถ้าปกติเวลาการแต่งหน้าปกติของมาดามแอนนะก็จะแบบปัดเชิดขึ้นแนวเนี้ยค่ะวันนี้ให้ออกแนวตุ๊กตาแบ๊วๆใสๆแล้วก็จะเพิ่มความแบบกลมของหน้าไปนิดนึงเนาะกลมอยู่แล้วไม่แซงไม่ได้เดี๋ยวเราจะปิดช่วงแก้มข้างล่างที่มีเนื้อเยอะหน่อยนะเพราะว่ามาดามแอนค่อนข้างจะอวกค่ะอวกมากค่ะไม่ได้ผมนี่มันมีแซลตลอดเวลาเลยนะเนี่ยก็ปัดช่วงกลางเสร็จแล้วอาจจะปัดเหลือปลายปัดช่วงขมับนิดนึงนะให้มันมี
ส่วนลดส่วนโค้งให้มันมีเชฟบนใบหน้าตอนนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราขอเพิ่มไลท์ดั้งสักเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาปัดแก้มให้มันดูฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งกันอีกรอบนะคะโดยใช้ส่วนนี้สีเข้มๆเนี่ยมาปัดตรงแก้มนะให้หน้าดูแบบว่าพุ่งๆตอนนี้ได้ส่วนของหน้าตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดขนตานะคะเพื่อให้ขนตางอนงามให้มันดูตาเด้งเป็นตุ๊กตาขึ้นมาต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขอเพิ่มกิมมิคนิดหน่อยกับใบหน้าของเรานะคะเพิ่มลูกเล่นให้มันดูแบบวัยรุ่นนะคะเป็นตุ๊กตามากขึ้นเดี๋ยวเราจะใช้ตัวลิปสติกตัวนี้ค่ะที่เราจะทาปากมาตกแต่งเขียนเขาเรียกว่าไงเขียนหน้าให้มันเป็นรูปหัวใจหน่อยมีลิปสติกที่แบบสีจัดๆกว่านี้นะคะอาจจะเอาได้คือตอนนี้สีชมพูนี้รู้สึกว่ามันอ่อนไปนิดนึงขอเป็นสีแดงอมส้มไปเลยจะได้เด่นขึ้นมาเราจะใช้สีนี้ค่ะประมาณนี้อาจจะเขียนสัก2ดวงเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลืองานปากอีกงานหนึ่งนะคะงานปากก็เดี๋ยวทาลิปสีชมพูแล้วกันเนาะให้มันเข้ากับปากของเข้ากับหน้าเข้ากับปากตอนนี้เราได้โทนสีแบบชมพูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราขอไปทำผมกันเลยดีกว่าเนาะเราได้ผมหน้ามาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความแบ๊วของตุ๊กตาด้วยการติดคลิปนี้นะคะตอนนี้นะคะหน้าผมเราเรียบร้อยแล้วนะคะป้าป๊าบอกว่าหน้าเหมือนน้องเวียน่า The Secret Cup นะคะใครว่าเหมือนนะคะถ้าแว่นมาใส่ก็จะเหมือนชิคกี้พายด้วยชิคกี้พายนะคะเสียงดังอย่างนี้มากเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่ได้ทำเลียนแบบเขานะบังเอิญเหมือนเฉยๆเดี๋ยวมาดามแอนขอตัวไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูฉบับเต็มกันพี่ล่ะค่ะพร้อมไปเที่ยวแล้วค่ะOh my god! Oh my god! ป่ะไปเที่ยวกันกินยาลืมเขย่าหัวหรือเปล่าไปเที่ยวกันค่ะนี่สวยนะเนี่ยแฟชั่นแมททีเรียลเกิร์ลมากๆเลยค่ะนี่อย่าแต่งอย่างนี้ไปรับลูกที่โรงเรียนนั้นรปภไม่ให้เข้านะฮะทำไมอ่ะฉันก็มั่นใจของฉันแบบเขาคิดว่าเอ้ยครบหรือเปล่าคะหรือเกินมันจะไม่พอดีแน่ชิคกี้พายค่ะเอ้าต้องมีเว้นไหมคะลืมค่ะขอเป็นน้องเรียนะจะชิคกี้พายนะคะคือไม่เดินด้วยนะไม่เอาโอเคค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าเราก็ไม่กล้าแต่งอย่างนี้ออกจากบ้านนะคะวันนี้แค่แบบ make over ให้กลายเป็นน้องตุ๊กตา LOL นะคะตัวน้องลายแดนเซอร์นะคะต้องเต้นเก่งๆเต้นเก่งๆอย่างงี้ว่าแดนเซอร์อย่างงี้อ่ะวันนี้ก็แค่แต่งแค่นี้เดี๋ยวเราก็ถอดออกลบหน้าแล้วค่ะเพราะว่าตาสีชมพูมันก็ไม่ไหวนะคะไปข้างนอกเดี๋ยวเราพร้อมไม่ให้เข้าโรงเรียนลูกโอเคกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยขุดคุยเอาจาก
สมบัติบ้านในบ้านเท่านั้นค่ะก็ถ้าใครนะคะอยากจะลองทำแบบนี้นะก็ลองหาตุ๊กตาสักตัวหนึ่งนะมาลองเมคโอเวอร์ดูนะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะนี่โอเคสำหรับวันนี้นะคะมาราแบนต้องขอตัวไปก่อนแล้วดีกว่าค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจทุกคนนะคะแล้วถ้าใครอยากให้มาราแบนเมคโอเวอร์เป็นตุ๊กตาตัวไหนอีกนะคะลองเม้นบอกกันมาได้นะคะแล้วก็ช่วยเม้นบอกกันด้วยชอบไม่ชอบแต่ว่าห้ามบอกว่ามาราแบนบ้าที่สุดนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วแล้วก็ถ้ารักกันชอบกันต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยค่ะวันนี้ลากันไปแล้วบ๊ายบาย